ชื่อมสเตอร์ใช้สเตอร์ตัวเล็กเชื่อมกับสเตอร์ตัวนี้เนาะสเตอร์สองตัวบางคนร้องถ้าทาสีแล้วก็สวยมากเลยแล้วมาดูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับกับพัดผลคนรากหญ้าคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถนั่งขับครับของช่างไก่วังดินคันนี้ลูกค้านำโครงและเครื่องมาให้ช่างไก่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับช่างไก่นะครับในความคืบหน้าของรถคันนี้ครับสวัสดีครับช่างไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าโควิดช่วงนี้โควิดกำลังระบาดเปิดหน้าไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าหากันถ้าไม่ปิดหน้าเขาจะไม่ให้เข้าใกล้นะฮะรถคันนี้เป็นโครงกระทิงแดงเครื่องเป็นของเครื่องฮิโนต้าครับท่านผู้ชมคันนี้เริ่มต้นมากี่วันแล้วครับช่างไก่2วันเริ่มต้นมา2วันครับท่านผู้ชมดูฮะ2วันได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ 20% ประมาณ50แล้วโอ้50เลยบอกโอ้ช่างไก่บอกว่า 50% ครับ2วัน 50% ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมใกล้ๆครับตอนนี้ช่างไก่กำลังติดตั้งระบบเกียร์นะครับนี่เดี๋ยวดูใกล้ๆครับระบบเกียร์นี่เกียร์รถไถนาเดินตามนี่ส่วนมากเกียร์อยู่ทางด้านหลังนะครับนี่เกียร์อยู่ทางด้านหลังช่างไก่ใช้วิธีไหนเชื่อมสเตอร์ใช้สเตอร์ตัวเล็กเชื่อมกับสเตอร์ตัวนี้เนาะสเตอร์สองตัวใช้โซ่เป็นตัวนำเป็นตัวเชื่อมของสเตอร์ทั้ง2ตัวแล้วก็จะต่อแกนออกมานี้มาโอ้ของสูตรช่างไก่นี่มาอยู่ตำแหน่งอันตรายทุกทีเลยนะ สูตรช่างไก่นะเกียร์ต้องมาโผล่ตรงนี้ฮะเนี่ยถ้าเมาแล้วห้ามจับห้ามขับเพราะว่าจะจับผิดเหมือนไอ้รถคันเก่า อันนี้เบาะครับท่านผู้ชมนี่เบาะนี่ฮะจะเป็นเบาะตรงนี้จะเป็นสูตรเดิมของรถคันแรกนะครับรถคันแรกนะที่ผมไปรีวิวนะครับรถคันแรกของรถของลุงเลิศนะครับเบาะนี้สามารถที่จะยกขึ้นได้เพื่อที่จะมาดูน้ำมันเครื่องมาเช็คสายพานมาปรับอะไรตรงนี้ได้นะครับเบาะของช่างไก่นะครับบางคันนี้ถึงขนาดต้องถอดออกก็มีนะครับนี่ทดสอบก็มีทดสอบเกียร์ใส่เกียร์นี่ทดสอบใส่เกียร์ปึ๊บนี่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าจะต้องมีตัวโยงตัวนี้มาตรงนี้อีกเนาะมาโผล่ตรงนี้มันก็ต้องมีตัวยึดมันจะทำให้แน่นอันนี้แค่ทดสอบระบบที่เสียครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาดูส่วนอื่นนะครับนี่บางโคลนล้อนะครับเห็นไหมฮะบางโคลนล้อถ้าทาสีแล้วก็สวยมากเลยแล้วมาดูระบบต่อโครงเหล็กแชสซีนะครับซึ่งต่อจากโครงของรถไถเดิมนะครับเป็นนี่ครับนี่รอยนะครับท่านผู้ชมนี่คือรอยของโครงเดิมครับช่างไก่ใช้วิธีเจาะรูข้างละ3ตัวนะครับแล้วก็นำเหล็กฉากมาประกบกันนะครับสามารถที่จะถอดออกได้นะครับสามารถที่จะถอดออกจากโครงเดิมได้ไม่มีการเชื่อมนะครับระบบตัวช่วงนี้ไม่มีการเชื่อมต่อนะครับจะเชื่อมก็เฉพาะพวกโครงที่เป็นส่วนของแชสซีวางเครื่องนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะดูเหล็กหนานะครับนี่เหล็กหนานะครับไม่รู้กี่มิลนะแต่หนาครับอันนี้หนา5มิลเหล็กชาญนี่หนากี่มิลนะ5มิลห้ามิลก็พอแล้วห้ามิลเนี่ยก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วครับเหลือเฟือรถติดอีกแล้วก็แท่นวางเครื่องเนี่ยแท่นวางเครื่องนี้สามารถปรับได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้ยึดตายตัวนะครับไม่ได้ยึดตายตัวนะครับ4น็อต4ตัวเนี่ยครับ4รูนะท่านผู้ชมเห็นไหม4รูนะสามารถปรับได้เพราะว่าช่างไก่ใช้วิธีเจาะรูน่าจะประมาณ4นิ้วนะครับ4นิ้วนะฮะสามารถที่จะขยับเครื่องไปทางด้านหน้าก็ได้หรือว่าไปขยับไปทางด้านหลังก็ได้ในกรณีที่สายพานอาจจะหย่อนนะครับสามารถที่จะปรับได้นะฮะ
ดูฝีมือดูฝีมือการเชื่อมฮะเราไปดูล้อครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูล้อกระทะมาดูล้อล้อนี่เป็นล้อเดิมๆนะครับเป็นล้อกระทะเดิมๆที่เสียบมากับตัวโครงล้อนี่เป็นล้อกระทะที่ในภาษาชาวนาเขาเรียกว่าภาษาช่างเขาเรียกว่ากระทะหนีบครับท่านผู้ชมกระทะหนีบแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ครับต้องกระทะแบบรถพลิกอัพนะครับจะดีมากเลยกระทะที่รถพลิกอัพที่เขาใช้บรรทุกของหนักนะครับเพราะว่าความแตกต่างของกระทะพลิกอัพกับกระทะรถหนีบมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่า1เวลาเราเติมยางนะครับเวลาเราเติมยางให้เราเติมแรงไปมันก็จะทำให้รถพลิกอัพขาดได้นะฮะแล้วอีกอย่างนึงข้อเสียของกระทะหนีบนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าเวลาล้อรถวิ่งหมุนในนานะครับเวลาน้ำเข้ามาเจอตรงนี้เวลาน้ำเจอน้ำเนี่ยล้อยางกับกระทะอาจจะขยับนะครับเขาเรียกว่าขยับออกจากกันได้ถ้าล้อยางกับล้อกระทะเหล็กขยับเมื่อไหร่จุ๊บนะครับจุ๊บก็คือจุ๊บยางในอ่ะจุ๊บยางในเนี่ยนะครับมันจะบิดปุ๊บจะทำให้จุ๊บนะขาดออกจากยางในนะคือข้อเสียของกระทะหนีบนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนำให้ใช้ล้อกระทะของพิกอัพนะครับเส้นละไม่กี่ล้อเองครับล้อกระทะเส้นละประมาณ600บาทนะครับชีวิตเกิดมาเพื่อการเป็นตอนนั้นไอตัวนี้มันยึดเลยใช่ป่ะใช่ครับอ๋อยึดโอเคเอาไปหมดนะอ๋ออ๋อแล้วต่อไปก็ต้องใส่น็อตยึดตัวนี้อีกเวลาแกะซ่อมแกะอย่างแกะไงอ๋อก็ท่าดีนะบางทีเห็นบางคนใช้บูทเนาะอะไรเขาเรียกว่าตุ๊กตาตุ๊กตาก็ได้ตุ๊กตาแต่นี่ใช้น็อตขันเนาะไม่ตัวนี้เหล็กก็ได้เป็นไรแต่ต้องมีเจาะรูไว้น้ำมันหยอดบ้างนี่มีรูไอ้นั่นไก่ไอ้บูตตัวนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยนี่มันซื้อรวมมามันซื้อมาหลายตัวกับประมาณตัวละ40บาทนี่นะชุดใหญ่นี่นะตัวละ40บาทตัวละ40บาทดูครับตัวบางคนครับบางคนนี่ยึดติดกันนี่ครับถอดได้ครับบางคนก็ถอดได้ตัวนี้ด้วยเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเชื่อมหรือว่าจะยังไงเชื่อมตรงมามีน็อตยึดอ๋อเชื่อมนี่ลงมาแล้วก็มันเจาะน็อตลึกอ๋อคือไม่เชื่อมติดกันไม่เชื่อมตัวนี้ติดต้องใช้น็อตต้องใช้น็อตแกะออกได้หมดเพราะมันจะได้แกะออกเนาะถ้าว่าเวลามันติดลมเลยมากก็มันติดสมมติว่ามันติดลมแล้วดินมันเยอะนะแกะนี่ออกเลยนะเดี๋ยวจะแกะช่างกิโลขายไม่ได้นี่ระบบเกียร์ครับระบบเกียร บอกมันยามพดเรือจนเนี่ยไปดิเปลี่ยนซุปก็ไปหลายลำออกยากเลยก็ออกง่ายนั่นแหละแต่ว่าต้องรอทำเบาะก่อนถึงจะออกตัวนี้ได้อ๋อทำเบาะก็ต้องทำไมมันเบาะคงบันไดโค้ดยังอย่ารออีกคนที่มันรอมาครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็
พาท่านผู้ชมมาชมได้ประมาณนี้ครับ2วันได้ประมาณนี้เดี๋ยวอีกสัก1อาทิตย์ครับอีก5วันนะวันอาทิตย์นี้ช่วงชุดล้อหน้าจะมาละเนาะสั่งไว้แล้วมาช้ามาวันอาทิตย์มาวันอาทิตย์ก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมอีกครั้งนึงกันแล้วกันนะครับความคืบหน้าว่ารถไถนะครับคันนี้จะเป็นอย่างไรความคืบหน้าจะไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพัดผลคนรากหญ้าด้วยนะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากให้ช่างไก่ผลิตให้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและช่างไก่ต้องไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ